จังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดอําเภอและท้องถิ่นเพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2,556ถึง2,559 ที่โรงแรมวังจันลิเวอร์วิวอำเภอเมืองพิษณุโลกนายวัฒนกันณฑ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่น เพื่อร,อรับรแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2,556ถึง2,559สำหรับการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นการประชุมสัม,มันาเชิญปฏิบัติการครั้งที่6มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดแขวนการทางจังหวัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสำนักงานประธาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มูลนิธิในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับหักิ่้าางน